คนเขาไปจับปลาหมอคางดำกันค่ะปรากฏว่าจับได้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยแล้วค่ะเอานี่เป็นภาพของบึงมักกะสันดูสิคะคุณผู้ชมนี่มันกลับมาอีกแล้วเหรอใช่ค่ะนี่คือปรากฏการณ์ปลาขาดออกซิเจนมันก็เลยลอยมาเหนือน้ำนะคะหนึ่งในปลาก็คือปลาหมอคางดำรวมอยู่ด้วยชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาแห่จับค่ะตาข่ายเอ่ยแห่เอ่ยเบ็ดเอ่ยมากันหมดเลยได้ปลากันไปเป็นกระสอบเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตออกมาสังเกตการด้วยชาวบ้านบอกว่าเมื่อเช้าประตูน้ำแห่งนี้ปิดลงปลามารวมตัวกันก็น่าจะเกิดจากอาการขาดออกซิเจนน่ะเหมือนที่เป็นมาแล้วอ่ะกลางเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้คือปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่ของเดือนกรกฎาคมปลามันก็เลยลอยขึ้นมาเหนือน้ำจะหายใจก็เลยจับกันง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ยังมีปลาหมอคางดำอยู่มากแล้วน่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วกว่าเท่าตัวเลยค่ะเอาล่าสุดนะคะนายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงออกมาเปิดเผยสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้ยังมีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน19จังหวัดเกิดจากการเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำไปยังพื้นที่อื่นๆทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันไม่เกิดการแพร่ระบาดก็เลยมีการออกประกาศตั้งแต่14สิงหาคมว่าห้ามไม่ให้บุคคลมีไว้ในครอบครองปลาหมอคางดำแบบมีชีวิตนอกพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนปลาหมอคางดำที่มันตายแล้วเนี่ยสามารถเอาออกนอกพื้นที่ได้แต่ว่าการเคลื่อนย้ายต้องแช่เย็นด้วยน้ำแข็งแล้วก็ต้องใส่ในภาชนะบรรจุมิดชิดหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนย้ายปลาหมอในส่วนของมนุษย์แต่จริงๆตัวของปลาหมอเองอ่ะมันก็แพร่กระจายด้วยตัวเองเร็วมากไปยังจังหวัดต่างๆค่ะเอาสงสัยงบประมาณที่ทางกระทรวงเกษตรให้ก็หมดแล้วนะค่ะจะแก้ปัญหายังไงอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ